วัสดีครับวันนี้เรามาชมเครื่องเสียงนะฮะ2ดินไซส์นะฮะที่ติดตั้งอยู่ในรถ Nissan Navara นะฮะโดยรุ่นที่ผมติดตั้งให้กับรถ Nissan Navara คันนี้ก็คือ JVC KW AVX 810แล้วเรามาชมกันครับว่าติดตั้งแล้วสวยงามแค่ไหนแล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับผมJVC KW AVX 810รุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล่นขนาด2ดินไซส์ซึ่งมีจอบิลอินมาขนาด7นิ้วเต็มนะฮะซึ่งสามารถเล่นฟอร์แมตได้หลายฟอร์แมตแน่นอนเป็นเครื่องเล่น DVD เพราะฉะนั้นก็จะเล่นแผ่น DVD ได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะโดยการใช้งานนะครับก็มีปุ่ม Open อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีเราสามารถใส่แผ่นได้ที่ตัวหน้าจอนะครับจะลองใส่แผ่น DVD ให้ดูก่อนนะฮะโดยหน้าจอจะทำการปิดอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองนะฮะจุดเด่นของรุ่นนี้นะก็คือให้ภาพที่คมชัดมากแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่เต็ม7นิ้วเลยนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันออปชันต่างๆข้างในอีกเยอะแยะมากมายเลยปุ่มวอลลุ่มเราสามารถสัมผัสได้ที่หน้าจอแบบนี้เลยนะซึ่งเก๋ไก๋ทีเดียวสามารถทัชสกรีนไปบนนี้ได้เลยนะฮะในการเลือกเมนูต่างๆ Half the forest is gone. Their land has been developed. These humans don't want us around. Their survival is at stake. What do we do for food?That's easy. I know where the food is. Right over that hedge. And the most important decision they'll have to make... We want nothing to do with anything that's over that hedge! ...is who to follow. Eyes have it. Let's ride. Welcome. ครับผมแล้วก็ฟอร์แมตต่อไปนะฮะที่เครื่องเล่น JVC AVX 810ที่สามารถเล่นได้ก็คือฟอร์แมตUSB drive นะฮะซึ่งสามารถเล่นไฟล์เพลงจาก USB ได้นะครับโดยในรถNissan Navara คันนี้นะครับเราทำการติดตั้งสายนะครับของ USB ที่ built in มากับตัวเครื่องนะฮะเราติดตั้งไว้ที่จุดนี้นะครับผมเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็ทำการเสียบ USB ได้ที่นี่แล้วก็ที่หน้าจอก็จะอดออโต้รันทันทีนะครับเพลงถัดไปได้จากที่นี่นะฮะแล้วก็สามารถเลือกโฟลเดอร์ได้ที่ปุ่มนี้นะครับฟอร์แมตต่อไปนะฮะก็จะเป็น SD card นะครับที่เครื่องเล่น JVC AVX 810รุ่นนี้ที่สามารถอ่านได้นะครับก็เป็น SD card ทั่วไปนะฮะที่ส่วนใหญ่ใช้กันในกล้องมือถือในกล้องถ่ายรูปทั่วไปนะครับโดยวิธีการใส่SD card นะครับใส่ที่นี่นะครับโดยการกดปุ่ม Open ก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ Open หน้าจอก็จะมีช่องใส่ SD card ที่นี่นะฮะตอนนี้ไฟเพลงก็เล่นเพลงที่อยู่ใน SD card ของเราแล้วนะครับก็สามารถเลือกเพลงถัดไปได้ง่ายๆนะครับเครื่องเล่นรุ่นนี้ก็ยังสามารถทำการถอดหน้ากากออกได้นะครับหรือ detachable หน้าจอได้นะฮะโดยเราสามารถกดปุ่ม open หรือปุ่ม detach ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ detach นะฮะแล้วก็ผมไปที่ yes นะฮะก็จะสามารถถอดหน้าจอได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทาง JVC ก็ supply 2
ใส่มาให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถป้องกันขโมยได้เลยครับตัวเครื่องก็ทำการปิดหน้าจอด้วยตัวเองนะฮะขอบคุณครับ